ก็อาจจะมีสักวันที่ฝันได้ดีก็อาจจะมีสักทีที่ทำไมพี่อ๋อยยังไม่ออกมาอีกนะช่วยลุงเอกออกมาก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่ะคุณนุชคะมีอะไรเหรอคะกุญแจสำรองค่ะกุญแจสำรองของคุณเอกนะคะคือพี่เนี่ยปั๊มไม่นานแล้วค่ะคุณตรีสั่งให้ปั๊มอะค่ะแต่ไม่ได้ใช้อะค่ะพอดีว่าคุณภาวินีจับได้ก่อนนะคะค่ะรู้จักห้องใช่ไหมคะรู้ค่ะแล้วพี่อ๋อยล่ะคะอ๋อเดี๋ยวพี่อ๋อยจะไปเอารถเข็นมารอหน้าลิฟต์นะคะได้เลยค่ะค่ะพาลุงเอกออกไปค่ะคุณแม่มีเรื่องสำคัญจะบอกกับลุงเอกค่ะลุงเอกคะลุงเอกอย่าทำฉันกลัวฉันกลัวแล้วอย่าทำไม่ต้องกลัวนะคะลุงเอกนี่หนุดเองค่ะดูสิคะลุงเอกนี่หนุดเองค่ะไม่ต้องกลัวค่ะลุงเอกลุงเอกหนุดเองค่ะกลัวอย่าทำไม่ต้องกลัวค่ะลุงเอกลุงเอกดูหนุดสิคะแม่ให้มาพาลุงเอกออกไปค่ะไปดุดดาวรอลุงเอกอยู่ที่บ้านนุชได้ยินไหมคะไปดุดดาวรอลุงเอกอยู่ที่บ้านนุชดุดดาวหายตัวไปเมื่อ25ปีก่อนไงคะลุงใช่ค่ะหนุดเองค่ะลุงช่วยลุงด้วยช่วยพาลุงไปจากบ้านนี้ด้วยลุงค่ะหนูจะรีบพาลุงเองออกไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะพาลุงไปหาลุงดาวนะลุงคิดถึงเขาค่ะไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าไงคุณเป็นไงบ้างดิฉันถามหาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่มีใครเห็นแม่เลยผมไม่เข้าใจนะว่าคุณตรีคณาจะพาแม่คุณไปด้วยทำไมนี่แม่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่พอมาถึงตอนนี้ดิฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าคุณแม่ของคุณกับคุณตรีคณาอาจจะเคยรู้จักแม่ของดิฉันมาก่อนก็ได้คงจะไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าตอนที่เราอยู่ที่พังงาแม่ของคุณเคยมาที่บ้านของดิฉันมาถามหาแม่ของดิฉันแล้วก็ได้คุยกับพ่อแต่ที่น่าแปลกก็คือตอนที่คุณแม่ของคุณคุยกับพ่อก้มลงไปกราบเท้าคุณแม่ของคุณด้วยกราบเท้าแม่ผมสายลมเห็นกับตาแล้วพอสายลมถามพ่อก็บอกว่าที่เขาทำไปทุกอย่างก็เพื่อความสุขของครอบครัวของเราแล้วพ่อก็ห้ามให้พวกเราถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งพวกเราย้ายออกมาอย่างกระทันหันอย่างที่คุณรู้นี่แหละค่ะคุณเลยคิดว่าการที่คุณต้องย้ายบ้านออกมาเนี่ยเป็นเพราะแม่ผมใช่ไหม
าจจะไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงคนเดียวอาจจะเกี่ยวกับคุณท่านด้วยคุณเด็กกลินเนี่ยนะแล้วเกี่ยวกันยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฟ้าต้องพาแม่ไปหาคุณเอกลินไม่ได้แล้วลูกทำไมต้องให้ฟ้าพาแม่ไปหาคุณเอกลินด้วยพ่อคุณตกลงว่าไงล่ะมันเกี่ยวกันยังไงล่ะก่อนที่พ่อจะตายพ่อได้สั่งเสียให้ดิฉันพาแม่ไปหาคุณเอกรินแต่ดิฉันไม่กล้าไปเพราะว่าดิฉันกลัวคุณผู้หญิงคุณกลัวแม่ผมนั่นเหรอก็อย่างที่คุณเห็นวันนั้นล่ะค่ะคุณแม่ของคุณไม่ค่อยชอบหน้าดิฉันแต่ที่น่าแปลกก็คือทำไมคุณแม่ของคุณต้องมาถามถึงแม่ของดิฉันว่าอยู่ที่ไหนแล้วพอดิฉันไม่บอกคุณแม่ของคุณก็จะโมโหทำร้ายดิฉันจะให้ดิฉันบอกให้ได้ผมว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่แต่ถ้าเกิดไปถามแม่ของตรงๆแล้วก็แม่ผมไม่บอกแน่เพราะฉะนั้นมีทางเดียวเราต้องไปถามแม่คุณ